สิ่งแวดล้อมนะครับให้เราประสบความสำเร็จบอกเลยครับว่าวันนี้คุณสร้างตัวตนวันนี้คุณทำคลิปวิดีโอวันนี้คุณทำไลฟ์สดนั่นคือการใช้พลังงานใช่หรือไม่อ่ะใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่มั้ยครับเมื่อเราใช้พลังงานเนี่ยในการทำคลิปในการทำไลฟ์มันต้องใช้พลังงานเยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งแวดล้อมคุณเนี่ยมันไม่เหมาะสมมันไม่สามารถที่จะเอื้อต่อความสำเร็จคุณได้เลยอย่างยกตัวอย่างละกันนะครับบางคนอาจจะต้องติดเพอร์เฟกต์ก่อนต้องรอพื้นที่พร้อมถึงออกมาไลฟ์สดถึงออกมาสร้างตัวตนอย่างโอป้านะครับที่นั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยโอป้าก็นั่งอยู่ที่ปลายเตียงของโอป้าครับโอป้าทำสิ่งนี้นะครับมา2ปีแล้วนะครับแล้วก็เดือนนี้ลงไปเนี่ยเรากำลังจะสร้างบ้านนั่นหมายความว่าเราอ่ะบางคนต้องรอเพอร์เฟกต์ต้องรอมีบ้านสวยก่อนต้องรอมีฉากสวยก่อนค่อยออกมาไลฟ์สดจริงไหมครับแต่บางครั้งมันไม่ต้องรอครับจงเปลี่ยนบ้านคุณให้เป็นสตูดิโอจงเปลี่ยนบ้านคุณให้เป็นมุมทำเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยโอป้าก็ใช้มุมหนึ่งของบ้านเหมือนกันครับมาทำเป็นมุมไลฟ์สดนะครับก็จับจองพื้นที่เลยเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเห็นที่นั่งเลยครับนั่นหมายความว่าเราก็ไม่ได้รอเพอร์เฟกต์เพราะฉะนั้นวันนี้เราสามารถใช้โปรแกรมได้ไหมครับถ้าเกิดว่าฉากบ้านหรือคุณมันไม่สวยหรือว่าฉากมันไม่เอื้ออำนวยเช่นไม่ว่าจะเป็น TikTok ก็สามารถทำฉากได้จริงไหมครับและแน่นอนครับคุณไม่ต้องมีฉากเขียวด้วยซ้ำนั่นนี่คือข้อดีที่ TikTok ให้เลยอ่านไลค์ข้างเตียงเหมือนกันค่ะนั่นไงครูบีก็บอกไลค์ข้างเตียงนะคะเห็นกันแต่อ่อนแต่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันมีหลายโปรแกรมที่ทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องใช้ฉากบ้านคุณก็ได้เนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ถ้าใครอยู่ใน TikTok คุณจะเห็นว่าโอป้าก็ใช้ฉากกราฟิกนะครับแล้วก็ใน OBS คุณก็จะเห็นว่าโอป้าใช้ฉากกราฟิกโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ได้หมายความว่าไอ้ฉากคุณจะต้องสวยเสมอไปแต่หมายความว่าคุณจะจัดการมันอย่างไรเพื่อให้คุณดูดีที่สุดและมั่นใจมากที่สุดในตอนที่คุณไลฟ์สดโอเคมั้ยครับใครคิดว่าทําได้พิมพ์เลยครับว่าฉันทําได้นะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับโอเคใครมาแล้วฝากพิมพ์ชื่อเล่นด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าเมื่อเราสร้างแวดล้อมหรือบริบทที่เหมาะสมเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมั่นใจมากขึ้นในการที่เราจะออกมาไลฟ์สดในการที่เรานะครับจะมี energy สูงเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยโดยเฉพาะก่อนที่คุณกำลังสร้างตัวตนในออนไลน์สิ่งที่มันจะหยุดคนดูคืออะไรครับพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมของคุณมันไม่เอื้ออำนวยถามว่าคุณมี energy ไหมครับคำตอบก็คือไม่มีจริงปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคำตอบคุณไม่มีเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจในการพูดต่อไปไหมครับในเมื่อรอบข้างนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่เอื้อต่อความสำเร็จมันไม่มีอะไรที่เอื้อให้คุณเนี่ยรู้สึกดีเลยแล้วคุณจะรู้สึกดีในการพูดได้อย่างไรสิ่งสำคัญคือคุณมีความสุขหรือเปล่าในตอนนี้คุณพูดถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความสุขตอนที่คุณพูดครับมันก็จะลดความมั่นใจของคุณแล้วตอนที่คุณเนี่ยโดนลดความมั่นใจนี่แหละครับที่มันทำให้คุณเนี่ยพูดไม่ดีจริงไหมใครรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มั่นใจอะไรบางอย่างเราจะพูดไม่ดีพิมพ์เลยครับอ่านในทิกตอกด้วยนะครับใช่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกดีเราจะมีความสุขตอนที่พูดอ่ะครูบีบอกนะตอนนี้ก็ดู2กล้องนะครับไม่ต้องตกใจว่าโอป้ามองไปทางไหนนะครับสวัสดีครับพี่โรฮิดานะครับโอเคสวัสดีนะครับเพราะฉะนั้นใครมาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราสร้างแวดล้อมที่เหมาะสมมันมีอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมก็ช่วยให้คุณอารมณ์ดีได้นะเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะเปิดพัดลมนิดหน่อยนะครับหรือจะเปิดแอร์ก็ได้เอาที่คุณสะดวกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคุณลองคิดดูนะคุณแบบหน้าเปียกๆเหงื่อไหลเนี่ยมันร้อนอ่ะมันร้อนจากข้างนอกแล้วมันก็ร้อนข้างในด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็สำคัญนะครับโอเคไหมอันนี้น่าจะทำได้อันต่อมาครับสิ่งแวดล้อมก็คือแสงไฟของคุณครับอย่างบางท่านเนี่ยอาจจะใช้ไฟโดนัทส่องเข้าตานะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นไรนะครับก็ดีนะครับแต่สำหรับโอป้าไม่ได้ส่องเข้าตาคุณจะเห็นว่ามันมีแสงแค่เพียงข้างเดียวเท่านั้นนะครับโอป้าเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟโดนัทเพื่อต้องการขาวนะครับแต่ว่าไฟที่ห้องนอนเนี่ยมันมืดนะครับมันไม่สว่างเลยโอป้าก็ต้องใช้ไฟโดนัทเนี่ยส่องไปที่ข้างฝาแล้วให้สะท้อนแสงกลับมานั่นหมายความว่าโอป้าไม่ต้องการให้แบบมันดูขาวเวอร์จนเกินไปแต่ก็แล้วแต่บางท่านจะจัดมุมนะครับอย่างโอป้าก็จะมีเป็นไฟซอฟไลท์ไฟโดนัทแต่ตอนนี้โอป้าไม่ได้ใช้ไฟโดนัทเนี่ยส่องไปที่หน้านะครับส่องไปที่ผนังเพื่อให้แสงมาสะท้อนมาก็แล้วแต่ทุกท่านเลยคือโอป้าเนี่ยเคยใช้ไฟโดนัทส่องนะแล้วโอป้ารู้สึกปวดตาแล้วก็ปวดหัวเวลาจบไลฟ์สดเพราะฉะนั้นโอป้าก็รู้สึกว่าไม่อยากทำร้ายตัวเองว่ะก็เลยนะครับปรับในเรื่องของไฟนะครับโดนัทเนี่ยส่องไปที่ด้านข้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไฟคุณมันมืดเกินไปมันก็จะไม่มีพลังงานใช่ไหมใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับถ้าเกิดว่าไฟมืดเกินไปคุณก็ไม่มีพลังงานมันก็จะรู้สึกไม่ดีจริงไหมทิกตอกจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟก็เกี่ยวข้องสภาพอากาศก็เกี่ยวข้องอันต่อมาครับ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอันต่อมาก็คือชุดที่คุณใส่ครับถ้าเกิดว่าชุดที่คุณใส่เนี่ยมันเอื้อต่อความมั่นใจคุณก็ควรใส่ครับบางครั้งถ้าเกิดว่าคุณจะสอนธุรกิจและคุณใส่เสื้อยืดอันเนี้ยความน่าเชื่อถือก็จะน้อยลงไปถ้าเกิดว่าคุณใส่เสื้อยืดคุณอาจจะพูดในคลิปหรือไลฟ์สดแบบเอนเตอร์เทนมันก็โอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อที่คุณเลือกใส่ก็ต้องเหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันใครทำได้ครับในข้อนี้พิมพ์ทำได้มาหน่อยใช่เลยจริงเลยค่ะอะไรนะถ้าส่องเข้าหน้าคือจริงๆเนี่ยถ้าไฟโดนัทส่องเข้าหน้าเนี่ยหน้าพวกเราทุกคนจะขาวมากจริงไหมครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นครับคือโอป้าเคยทำละเมื่อประมาณ2ปีแรกที่ไลฟ์สดเนี่ยทำให้โอป้ารู้สึกปวดหัวเวลาจบไลฟ์สดครับเพราะว่าไฟมันส่องอีกอย่างตกกระขึ้นเยอะมากๆครับโอป้าก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆเนี่ยถ้าเขาจะรักนะขาวพอดีเขาก็น่าจะรักจริงไหมจริงไหมถ้าเขาจะรักขาวพอดีก็น่าจะรักคุณเคยเห็นไหมครับที่แบบบางคนดูหน้าใสกิ๊กเออมันก็ดูดีอะไอ้หน้าใสกิ๊กอะนะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือโอป้าไม่ต้องการการหลอกตาครับโอป้าชอบแบบความจริงก็แล้วแต่คนจะมองอะนะบางคนอาจจะมองว่าต้องดูหน้าใสกิ๊กต้องดูขาวจั๊วดูแม่งไม่เห็นรูขุมขนเลยหน้าคนอะไรมันจะใสขนาดนั้นวะในเมื่ออายุคนที่พูดมึงก็ไม่ได้แบบแหมเด็กสักขนาดนั้นส่วนใหญ่แม่งประมาณ35อัพ40 50อัพมันจะใสอะไรขนาดนั้นวะอย่าให้เขาต้องเจอตัวจริงแล้วตกใจครับเพราะฉะนั้นเอาหน้าเรียวๆคือก็ไม่มืดเกินไปแล้วก็ไม่ได้สว่างเกินไปอันนี้น่าจะโอเคเพราะสำหรับโอป้าก็ชอบที่มันเรียวๆมากกว่านะเดี๋ยวลูกค้าเห็นเราจะตกใจนะครับ จริงไหมจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ส่องไฟโดนัทเข้าหน้าแล้วทำยังไงที่มันไม่มืดก็พอแต่ไม่ต้องแบบสว่างเฟ้อโอเคไหมน่าจะได้นะครับน่าจะได้เพราะฉะนั้นการรักษาสภาพแวดล้อมก็สำคัญอันต่อมาครับเสียงเพลงประกอบหรือเสียงรอบข้างของคุณก็สำคัญยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไลฟ์สดเนี่ยแล้วมีเสียงทีวีแทรกอันนี้คุณมีสมาธิไหมขอถามคุณก่อนไม่มีใช่ไหมอย่างโอป้านะครับเมื่อก่อนไลฟ์สดข้างล่างนะก็โอเคแต่มันไม่มีสมาธิครับโอป้าก็เลยเปลี่ยนนะครับมาอยู่บนบ้านนะครับอยู่ชั้น2เนี่ยแล้วก็ไลฟ์สดนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นห้องแบบปิดนะมันมีห้องที่ปิดเสียงเอาไว้นะครับก็ทำให้โอป้านะครับก็สามารถที่จะคอนโทรลเสียงได้นะครับแล้วก็รู้ว่าต้องใช้เสียงขนาดไหนคือบางครั้งเนี่ยถ้ามันมีเสียงแทรกครับเช่นเสียงก่อสร้างเสียงทีวีอันเนี้ยคนพูดก็ไม่มีสมาธิคนฟังก็ไม่มีสมาธิวันนี้ความสำเร็จของการสร้างตัวตนมันมีอยู่2แง่ครับคือเนื้อหาและบริบทโอป้าพูดว่าอะไรนะครับเนื้อหาและบริบทใช่ไหมครับ TikTok เนื้อหาและบริบทเป็นตัวที่ทำให้คนหยุดดูคลิปของคุณเนื้อหาคืออะไรครับก็คือสิ่งที่คุณเตรียมสิ่งที่คุณเข้าใจสิ่งที่คุณอยากจะยกตัวอย่างแต่ถ้าเปิดว่าเป็นบริบทมันคืออะไรครับบริบทมันก็คือแสงชุดที่คุณใส่ทรงผมที่คุณใช้โอเคแล้วก็อาจจะหมายความรวมถึงแสงสีเสียงทั้งหมดของคุณด้วยนะครับหรือฉากหลังที่คนเห็นเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณจะพูดทางธุรกิจแต่คุณใช้สีสดมันได้ไหมครับก็อาจจะได้นะครับแต่ส่วนใหญ่นะในแง่ธุรกิจเนี่ยสีที่แบบโทนทึบก็จะดีกว่าเช่นสีกรมธาตุสีดำสีน้ำตาลหรืออาจจะเป็นฉากหลังเหมือนใน TikTok ที่คุณเห็นตอนนี้นะครับหรืออาจจะเป็นฉากหลังที่ป้าใช้ในตอนนี้ก็เป็นโทนเรียบไปเลยคือถ้าเกิดว่าคุณพูดในเชิงธุรกิจแล้วฉากหลังคุณเนี่ยเป็นแมวการ์ตูนเป็นไอ้ตัวน่ารักน่ารักอ่ะตัวการ์ตูนอันนี้มันเข้ากันไหมครับก็ไม่เข้าหรือถ้าคุณสามารถจัดบ้านได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีห้องที่เป็นออฟฟิศและสามารถไลฟ์สดได้ห้องคุณอาจจะเป็นห้องสมุดหรือห้องทำงานนะครับหรือมีชั้นหนังสือวางข้างหลังหรืออาจจะเป็นชั้นนะครับวางสิ่งของที่จัดแบบเรียบร้อยอันนี้ก็จะช่วยให้บริบทคุณเนี่ยมันดูแพงมันดูอัปเกรดขึ้นอันนี้ใครเข้าใจครับทีมเข้าใจให้หน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทโคตรเกี่ยวข้องสวัสดีครับพี่สอบนะครับเพราะฉะนั้นบริบทโคตรเกี่ยวข้องนะครับที่คนเขาให้ค่ากับคุณครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใช้ของแพงคุณสามารถจัดองค์ประกอบได้เหมือนตอนนี้ถ้าเกิดว่าโอป้าใช้ฉากหลังที่บ้านไม่ได้โอป้าก็ใช้ฉากหลังใน TikTok ใช้ฉากหลังใน OBS โอเคไหมครับแล้วก็แสงเนี่ยจัดแต่ที่พอดีแค่ไม่ให้หน้าคุณมืดแต่งตัวให้มันดูดีนะครับอย่างโอป้าเองเนี่ยก็มีการออกงานสังคมบ่อยนะครับในก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยก็เลยจะมีสูตรนะครับเอาไว้เพราะว่าเราต้องเจอผู้ประกอบการเยอะต้องเจอนักธุรกิจเยอะก็จะต้องซื้อสูตรเนี่ยมาใส่นะครับก็เลยทำให้มีสูตรเยอะก็โชคดีไปส่วนคุณผู้หญิงเนี่ยไม่น่าลำบากครับไม่จำเป็นต้องใส่สูตรทั้งหมดก็ได้คุณอาจจะใส่เป็นแขนตุ๊กตานะชุดเดรสนะครับอันนี้ก็ได้นะครับจำสูตรนะครับก็สามารถดูดีได้เช่นเดียวกันคือผู้หญิงมันจะมีลูกเล่นเยอะนะแต่ผู้ชายเนี่ยไม่ยากครับ
ก็เสื้อยืดนะแล้วก็เป็นสูทก็โอเคแล้วหรือเป็นเสื้อโปโลเสื้อกอล์ฟปกอันนี้ก็โอเคแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อคุณสร้างสิ่งแวดล้อมได้สำคัญนะครับคนเลือกบริบทก่อนเนื้อหาซะอีกจริงไหมคุณลองคิดดูสิคุณเปิดไลฟ์สดอ่ะคุณเห็นบริบทก่อนทั้งนั้นคุณยังไม่ได้ฟังเนื้อหาเลยด้วยซ้ำแต่คนตัดสินเราจากบริบทแล้วครับใช่ไหมใช่ไหมคนตัดสินเราจากบริบทแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่อยากให้คุณทำคือให้ความสำคัญกับบริบทเพราะบริบทเป็น attention หรือจุดสนใจที่ทำให้คนเนี้ยหยุดดูคุณใคร get team get ครับเพราะฉะนั้นพิมพ์เลยครับว่าบริบทโคตรสำคัญหรือจะพิมพ์ว่าบริบทสำคัญก็ได้โอเคไหมครับเดี๋ยวขอเช็คข้อความในคอมเมนต์หน่อยนะครับใครที่อยู่ในเพจนะครับก็พิมพ์มาได้นะครับใครที่อยู่ในเรียกตอบก็พิมพ์มาไว้ได้เลยเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตเห็นว่าโอเคครูโค้ชดังเขาก็จะมีเป็นฉากหลังหรือบริบทที่มันทำให้คนดูสบายตาเพราะฉะนั้นนะครับทำให้คนดูสบายตาทำให้คนไม่ดูลายตาเกินไปเช่นบางครั้งคุณใช้ฉากเป็นต้นไม้ข้างหลังเต็มไปหมดเนี่ยมันก็ลายตานะอย่างในเรียกตอบตอนนี้โอป้าใช้ฉากที่เป็นห้องทำงานนะครับถ้าเป็นในเพจ Facebook ตอนนี้ที่โอป้าไลฟ์สดอยู่โอป้าก็ใช้เป็นฉากสีเรียบหมดเลยเป็นภาพเบลอฉากสีเรียบนะเพื่อให้มันดูเรียบง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าเราพูดในแง่ของธุรกิจจิตใจนะครับเราไม่ต้องการความวุ่นวายของฉากหลังที่มาเป็นแพทเทิร์นอินเทอร์แรคให้กับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกฉากหลังมีความสำคัญไหมครับใครคิดว่าใช่กดหนึ่งให้หน่อยครับโหได้ตอบพีมาเยอะเลยนะ Facebook อย่าแพ้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือว่าเมื่อเราสร้างแวดล้อมเหมาะสมแล้วสิ่งต่อมาก็คือคอนเทนต์ครับก็คือเนื้อหาของคุณแล้ววันนี้เราจะเอาเนื้อหามาจากไหนล่ะเพื่อจะมาไลฟ์สดมีใครอยากรู้พิมพ์เลยครับว่าอยากรู้นะครับเราจะเอาเนื้อหาไหนมาดีนะครับวิธีการมันมีหลายวิธีครับข้อ1เนื้อหาอาจจะมาจากประสบการณ์ของคุณครับอันแรกนะเนื้อหามาจากประสบการณ์ของคุณอันที่2ครับเนื้อหามาจาก Google คุณอาจจะอยากรู้เรื่องอะไรบางอย่างหรืออยากแบ่งปันอะไรบางอย่างคุณเลยเสิร์ชข้อมูลที่ Googleนะครับคุณก็สามารถใช้ข้อมูลใน Google ระบุได้อันต่อมาครับคนเสิร์ชที่ YouTube ยกตัวอย่างเช่นตอนที่โอป้าเริ่มต้นสร้างตัวตนนะครับโอป้าก็ไม่รู้จะเริ่มต้นด้วยอะไรแต่ตอนนั้นเนี่ยเราอยากจะสอนสร้างตัวตนเราก็เลยเสิร์ชคำว่าสร้างตัวตนครับใน YouTube ก็มีเนื้อหามาเยอะแยะมากมายโอป้าก็เรียนรู้ก่อนแล้วทำความเข้าใจครับจากนั้นก็จดเทคโน้ตใส่สมุดไว้ครับก็จะมีเป็นสมุดเทคโน้ตเอาไว้นะครับแล้วก็ออกมาสอนนะครับในสิ่งที่โอป้าเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องท่องจำจริงไหมจริงไหมใครคิดว่าจริงเป็นจริงเพราะสมองคุณเนี่ยมันเลือกจำเพียงหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต้องมาใช้ความจำแล้วตกผลึกมันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่โอป้าจะแนะนำคุณนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะมีในเรื่องพูดเนี่ยซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ทั้ง YouTube Google Facebook ต่างๆนานามันมีข้อมูลเยอะมากหรือแม้แต่หนังสือที่คุณอ่านยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีโอป้ามีหนังสือใช่ไหมครับแล้วโอป้าแบบอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเก็ตโอป้าก็แค่สรุปตามที่โอป้าเข้าใจให้คุณฟังตรงนี้เนี่ยนอกจากคุณจะมีเนื้อเรื่องมาพูดในไลฟ์สดและวิดีโอแล้วคุณยังจะเป็นคนที่เก่งมากขึ้นด้วยเพราะว่าคุณได้อ่านมากขึ้นคนที่เขาพูดเก่งเขาแค่ฟังบ่อยๆเขาแค่ดูบ่อยๆอ่านบ่อยๆเพราะมันผ่านตาแล้วผ่านตาเล่ามันจึงทำให้คุณมีความทรงจำและตกผลึกเกี่ยวกับสิ่งนั้นนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่โอป้าใช้และอยากจะแชร์ให้ฟังครับข้อมูลมันมีเยอะอยู่แล้วคุณแค่ลิสต์หัวข้อลงไปใน Google หรือ YouTube หรือในช่องทางต่างๆที่คุณมีหรืออาจจะเป็น TikTok ใครคิดว่าทำได้ทีมทำได้ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณยังไม่ได้หาข้อมูลมาด้วยซ้ำแล้วคุณก็มีแต่อ้างกับเพื่อนคุณโค้ชครูของคุณว่าฉันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆแล้วคุณยังไม่ได้ไปค้นหามันซะด้วยซ้ำยกตัวอย่างนะครับในแต่ละวันเนี่ยโอป้าก็จะมีเนื้อหาเยอะแยะมากมายครับที่อยู่ในมือนะครับที่คัดเลือกนะครับมาทำคลิปเจ๋งๆให้กับคุณก็เป็นคลิปที่เราตั้งใจทำนะครับเราก็อ่านเยอะฟังเยอะทั้งเรียนคอร์สสัมมนาเวบมินาหนังสือซึ่งแน่นอนครับเราก็หั่นบางส่วนเนี่ยมาเป็นคลิปวิดีโอแค่นั้นเองโอเคไหมครับใครโอเคพิมโอเคให้หน่อยครับไม่ยากเกินไปใช่ไหม TikTok นะครับแล้วก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคนที่เพจเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหั่นบางข้อความบางประโยคและวิธีการที่คุณจะหยุดคนดูข้อต่อมาก็คือคุณใช้1-2ประโยคในการหยุดคนดูครับ
ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังใช้ 1-2 ประโยคหยุดคนดูไม่ได้ในคลิปอย่าหวังว่าเขาจะดูคลิปจนจบถึงแม้ว่าคุณจะพยายามจัดบริบทอย่างที่บอกนะครับทุกอย่างเป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาและบริบทของคุณ1ประโยคที่คุณพูดตอนเปิดวิดีโอตอนเปิดไลฟ์สดครับจะเป็นตัวที่ทำให้คนตัดสินใจว่าเขาจะหยุดหรือจะไปต่อกับคลิปของคุณดียกตัวอย่างเช่นถ้าโอป้าเปิดหัวว่า 80% ของผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะบอกเลิกก่อนจริงหรือไม่คุณครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยเหตุผลอะไรนะที่คุณบอกเลิกคนก่อนเนี่ยเป็นต้นนะครับพอเวลาที่เราเปิดหัวดีคนจะอยากเข้ามาหรือยกตัวอย่างเช่นคุณหรือเปล่าที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วเงินในบัญชีใกล้หมดแล้วตอนนี้สังเกตไหมครับว่าประโยคที่เราพูดประโยคแรกจะเป็นตัวที่ทำให้ลูกค้าสะดุดและหยุดเสมอองค์ประกอบดีเป็นตัวทำให้คนเลือกคุณแต่ประโยคแรกก็ทำให้คนหยุดและตัดสินใจไปต่อใครเก็ตสิ่งที่ป้ากำลังพูดครับเกี่ยวกับเทคนิคในวันนี้พิมพ์ให้หน่อยครับว่าเก็ตครับเพราะฉะนั้นนะครับสวัสดีครับพี่ดาด้านะครับบริบททำให้เขาเนี่ยเลือกที่จะหยุดก่อนหยุดดูคุณก่อนและหลังจากนั้นเขาได้ยินเสียงคุณในประโยคแรกเขาจะตัดสินใจเองว่าเขาจะจ่ายเวลาให้กับคลิปนี้ไลฟ์สดนี้หรือไม่หรือเขาจะไปต่อจนจบไหมฟังให้ดีนะครับถึงแม้คุณจะเตรียมโปรดักชันไว้ดีไฟคอสตูมไม่อย่างดีแต่ถ้าเขาไม่ดูจนจบโอกาสขายมีไหมครับไม่มีถ้าเกิดคนดูคลิปจนจบคนดูไลฟ์จนจบเขาเรียกว่าคลิปหรือไลฟ์สดคุณภาพเพราะฉะนั้นโจทย์คือทำยังไงให้คนไปจนจบคำตอบก็คือประโยคแรกที่คุณเลือกขึ้นมาพูดเพราะฉะนั้นประโยคแรกจะต้องสะท้อนเพนพอยต์จุดเจ็บหรืออาจจะเป็นในเรื่องของเพรสเชอร์จุดที่เขาพึงพอใจยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณสร้าง1ล้านใน1ปีใครเอาก็ลองฟังคลิปนี้ให้จบดูครับอันนี้เป็นต้นคุณพูดถึงผลลัพธ์ที่เขาจะได้รับก็ได้หรือคุณจะพูดเป็นจุดเจ็บก็ได้จุดเจ็บเช่นอะไรครับถ้าวันนี้คุณไม่เริ่มต้นใน TikTok คุณอาจจะเสียเงิน1ล้านในบัญชีของคุณไปแทนที่คุณจะเป็นคนได้อันนี้เป็นต้นสวัสดีครับทุกท่านนะครับใครมาแล้วฝากพิมพ์เสียงด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมีใครเข้าใจมากขึ้นครับว่าประโยคที่มันหยุดเนี่ยมันจะทำให้คนตัดสินใจไปต่อแล้วเราจะทำยังไงโอป้าที่ทำให้คนดูคลิปจนจบเล่าเรื่องครับการเล่าเรื่องเป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งอย่างเมื่อวานเนี่ยโอป้าเรียน Business Coaching เขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยนำส่งผู้บริโภคไปยังจบคลิปจบไลฟ์ด้วยการเล่าเรื่องครับสวัสดีครับพี่สไปซี่นะครับชื่อเล่นชื่ออะไรลองพิมพ์มาให้หน่อยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นให้หยุดคนไปจนจบคลิปหรือไลฟ์สดด้วยการเล่าเรื่องครับใครที่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเล่าเรื่องเป็นเราสามารถที่จะนำพาคนไปจนจบคลิปได้เพราะทุกวันนี้คุณแข่งเรื่องอินฟอร์เมชันมากกว่าการเล่าเรื่องซะอีกอะไรที่เป็นสตอรี่คนจะอยากค้นหาครับยกตัวอย่างเช่นข่าวคนตกน้ำล่าสุดใช่ไหมครับมันเป็นสตอรี่คนอยากค้นหาใช่หรือไม่คุณบอกว่า TikTok ปิดกั้นแต่ตอนนี้คลิปทุกคลิปเนี่ยนำเสนอหมดเลยจริงไหมจริงไหมใครคิดว่าจริงเดียมจริงเพราะฉะนั้นนะครับคุณเลือกได้ว่าคุณจะพูดแค่ข้อมูลในคลิปในไลฟ์หรือว่าคุณจะเล่าสตอรี่หรือเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเล่าจากประสบการณ์ของคุณอาจจะเล่าจากในเรื่องของสิ่งที่คุณพบเจอมาสิ่งที่คุณไปเรียนรู้สิ่งที่คุณได้เห็นในโลกใบนี้ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวโอป้ายกตัวอย่างให้คุณดูมีคุณหลายคนนะครับที่อินบ็อกซ์มาถามว่าทำไมโอป้ากันถึงแบบพูดเยอะจังพูดเก่งจังนะครับสามารถที่จะพูดแบบไม่ต้องดูโพยทั้งสัมมนาสดโคชชิ่งหรือแม้แต่ในคอร์สแบบนี้นะครับหรือแม้แต่ในวิดีโอคลิปโอป้าไม่เคยตัดต่อนะโอป้ามีแต่ใส่ภาคหัวจบไม่ได้ตัดต่อเลยคือพูดรวดเดียวจบมันมาจากชั่วโมงบินครับวันนี้ยกตัวอย่างตอนที่โอป้าเนี่ยทำงานนะครับอยู่ที่รามคำแหงนะครับคือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับโอป้าทำลานเบียร์นะเซนทันเบิร์กนะครับที่เซนทันเบิร์กอยู่ที่ตรงประตูน้ำอ่ะเรียกไงประตูน้ำใช่ไหมเรียกไม่ถูกเซนทันเบิร์กอยู่แถวประตูน้ำนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าเราอยากจะได้ลูกค้าฝรั่งเพราะว่าอยากจะได้ทิปเยอะเราก็ต้องพูดอังกฤษให้เป็นซึ่งตอนนั้นพูดอังกฤษไม่เป็นครับ
ก็เลยซื้อหนังสือนะครับที่เซเว่นมา50บาทเป็นประโยคที่ใช้บ่อยกับฝรั่งในระหว่างทางที่เราเรียนเสร็จที่รามคำแหงแล้วเราจะต้องนั่งเรือนะครับมาที่เซนทรัลเวิลด์เนี่ยเนื่องจากประหยัดเนาะแล้วมันเร็วก็เลยนั่งเรือที่คลองแสนแสบครับเราก็อ่านหนังสือไปด้วยครับเป็นประโยคที่ใช้กับฝรั่งอ่านทุกวันอ่านทุกวันเนี่ยเราทำงานลานเบียร์ประมาณ3เดือนครับปรากฏว่าพูดภาษาอังกฤษได้นะอาจจะไม่ใช่แบบอังกฤษจ๋าแต่ว่าสามารถรับมือกับฝรั่งได้คุณเห็นไหมครับว่าชั่วโมงบินทำให้เราเก่งขึ้นใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่เห็นไหมครับยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าป้ายกตัวอย่างแบบนี้ขึ้นมามันก็จะทำให้คนดูเห็นภาพมากขึ้นการเล่าเรื่องจะทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายจะทำให้ของที่ไม่เข้าใจเป็นเข้าใจง่ายอันนี้ใครเริ่มรู้สึกว่าถ้าเราฝึกการเล่าเรื่องเราจะสามารถเชื่อมคนได้ดีมากขึ้นในไลฟ์สดและคลิปวิดีโอใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับสวัสดีครับพี่หมูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่โค้ชที่เก่งในโลกนะครับโทนี่โรบินส์นะครับก็ใช้การเล่าเรื่องอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยตอนที่เปิดตัว Apple นะครับหรือพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยครั้งแรกเขาก็ใช้การเล่าเรื่องนะเพราะว่าเขาไม่ได้มาบอกว่า iPhone ทำอะไรได้บ้างแต่เขาเอาคอมพิวเตอร์นะครับใส่เข้าไปในซองนะครับกระดาษสีน้ำตาลนั่นคือการเล่าเรื่องของสตีฟจ็อบส์ที่เป็นตำนานครับว่าคอมพิวเตอร์มันบางโทรศัพท์มันบางทำให้โลกใบนี้นะครับชอบนวัตกรรมแบบนี้ครับทำให้ Apple เนี่ยติดตลาดจนถึงทุกวันนี้ครับมีใครพอจะเข้าใจมากขึ้นครับว่าต้องเล่าเรื่องมีใครในที่นี้ที่อยากจะฝึกการเล่าเรื่องไหมครับใครอยากฝึกพิมพ์นะครับว่าอยากและแน่นอนครับคลิปวิดีโอส่วนใหญ่ของเรามักจะให้ข้อมูลทำยังไงเราจะเล่าเรื่องได้มันจำเป็นมากที่จะต้องฝึกครับและในวันที่8เรามีคลาสให้คุณฝึกครับเป็นเว็บมินาอินโฟพีเนียสำหรับการฝึกฟรีนะครับซึ่งเราสอนนะครับประมาณสักบ่าย3ถึง5โมงเย็นนะครับก็เป็นวันธรรมดานะครับเป็นวันธรรมดานะครับคุณสามารถมาฝึกในคลาสนี้ได้นะครับโอป้าเปิดโปรแกรม Zoom นะสอนวันที่8มีนาคมนี้นะครับตอนบ่าย3ถึง5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะให้คอนเซ็ปต์ที่ทำให้คุณสามารถที่จะเล่าเรื่องได้ในคลิปในไลฟ์สดนะเดี๋ยวเราจะมีให้คุณจดด้วยทำไมต้องไปที่เว็บมีนาเนื่องจากว่าเราใช้โปรแกรม Zoom ในการสอนโอเคไหมครับโอป้าใช้โปรแกรม Zoom ในการสอนแล้วก็โปรแกรม Zoom นี้มันก็จะมีเขียนหน้าจอคุณสามารถที่จะเห็นโครงสร้างทางการตลาดออนไลน์คุณสามารถที่จะจดได้อย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะสอบถามแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับเรานะครับเพราะอย่างตอนนี้อายุตัวอย่างตอนนี้เราไลฟ์สดกันใช่ไหมในเพจและ TikTok คุณได้แต่พิมพ์แต่คุณไม่สามารถที่จะพูดและขึ้นมาแบ่งปันว่าคุณเข้าใจหรือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นนะครับเว็บมีนาฟรีในเดือนมีนามีหลายวันเลยคุณสามารถเลือกได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่ช่องทางเพจคุณก็อินบ็อกซ์เพจนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่ TikTok นะคุณก็กดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับแล้วไปที่ LINE @นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณอยู่ช่องทางอื่นคุณก็สามารถแอด LINE นะครับ SIOPPAESAN ครับหรือสะกดคำว่าโอป้าอีสานภาษาคราวเกตได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทักมาคุณบอกเขาว่าสนใจเว็บมีนาวันที่8มีนาคมนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งตารางเรียนให้กับคุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจตัวไหนคุณก็สามารถเข้าไปได้เลยเดือนนี้มีทั้ง NLP Mindset นะครับซึ่งจะช่วยนะครับในเรื่องของเป้าหมายของคุณอันนี้ก็ฟรีนะมีหลายคลาสนะครับยังไงก็ลองเข้าไปที่ LINE ที่เราบอกนะครับ LINE @SIOPPAESAN นะครับหรืออินบ็อกซ์เพจออกไปสารหรือกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ถ้าคุณอยู่ใน TikTok นะครับแล้วมันมีคลาสฟรีหลายวันเดี๋ยวแอดมินจะส่งตารางให้กับคุณคุณอยากจะเข้ามาจอยโปรแกรมไหนที่เป็นตัวโปรแกรมฟรีเข้ามาได้เลยหรือบางคลาสคุณอยากจะทำเวิร์กช็อปโอเคคุณก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ในราคา199นะครับมันจะมีคลาสที่เป็นเวิร์กช็อปก็มีโอเคไหมครับและนี่ก็เป็นข่าวสารในวัน